บิ๊กเอ็มค่ะหลังทราบเรื่องลูกชายถูกยุติสัญญาจากทางช่อง7ค่ะงานนี้คุณแม่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมีคนวางหมากเอาไว้นั่นเองค่ะสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นค่ะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างพากันช็อกไปตามๆกันเลยทีเดียวเมื่อทางต้นสังกัดช่อง7ค่ะได้มีการออกมาร่อนจดหมายยุติสัญญากับนักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มค่ะซึ่งทางสถานีค่ะได้ชี้แจงว่าสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญากับนักแสดงในสังกัดของคุณกิตติฤทธิ์บุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งหนุ่มบิ๊กเอ็มเองค่ะเขาก็ได้มีการนำข้อความดังกล่าวของทางช่อง7ที่ออกมาร่อนจดหมายเนี่ยไปโพสต์ทางอินสตาแกรมของเจ้าตัวความแคปชั่นค่ะบอกว่าตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตของผมขอบคุณสำหรับทุกโอกาสครับซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าการปลดฟ้าผ่าครั้งนี้ของช่องค่ะหลายคนคาดว่าน่าจะมาจากการเรื่องของการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กับบริษัทจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์แห่งหนึ่งค่ะและภายหลังมีการออกมาขอโทษขอโพยกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งคุณบิ๊กเอ็มเนี่ยเขาก็ออกมาพูดว่าเขาเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่ล่าสุดค่ะทางพี่ๆนายเอนเตอร์เทนเขาได้มีการติดต่อไปหาคุณแม่ของคุณบิ๊กเอ็มค่ะว่าคุณแม่ทราบเรื่องหรือยังแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับลูกชายหรือยังนั่นเองค่ะทางคุณแม่ค่ะบอกว่าแม่เชื่อว่าลูกชายน่าจะเครียดกับการถูกยุติสัญญาฟ้าผ่าของทางช่อง7แต่ส่วนตัวก็ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดอะไรกับลูกชายเพราะเพิ่งได้รับทราบเรื่องราวจากข่าวที่มีนักข่าวโทรศัพท์มาสอบถามบิ๊กเอ็มยังไม่ได้มาเล่าเรื่องราวดังกล่าวให้ฟังเพราะเขาน่าจะกลัวคุณแม่คิดมากแต่ยืนยันจะให้ลูกชายดำเนินการแก้ไขเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนพอคาดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีคนวางหมากเอาไว้นั่นเองค่ะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้หนุ่มบิ๊กเอ็มกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวค่ะถ้ามีเรื่องราวของหนุ่มบิ๊กเอ็มออกมาอัปเดตอีกหรือว่าหนุ่มบิ๊กเอ็มออกมาชี้แจงอะไรทำเพจประมาณจะมาเป็นคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ